สังเกตที่ใบหูทำไมเกิดเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมในข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ครับหมอดูวิเคราะห์โงเฮงแมทฟังแล้วเข้าใจว่าทำไมถึงเจอแต่เรื่องปวดหัวเพื่อนๆครับก่อนจะฟังข่าวนี้กันนั้นช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอกันด้วยนะครับและเมื่อฟังข่าวเสร็จกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงจริงไหมอย่างที่หมอดูบอกหรือว่ายังไงนั้นคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับผมมาฟังข่าวกันเลยครับผมต้องยอมรับว่าครับตั้งแต่ทั้งคู่เปิดตัวมานี่ก็มีกระแสดราม่ามากๆเลยนะครับผมล่าสุดครับอาจารย์บอยไผ่พองยานเปิดโงเห้งใบหน้าได้วิเคราะห์ถึงรูปหน้าและโงเห้งของสาวแมทและได้ข้อสรุปถึงต้นสายปลายเหตุมาว่าครับแมทเป็นคนหน้าคมตาคมมองแล้วไม่หวานไม่น่าสงสารดูเป็นผู้หญิงมั่นจึงไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่มองจากรูปลักษณะเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยดีในทันทีหูค่อนข้างกลางนิสัยดื้อในแง่จิตวิทยาเนี่ยพูดง่ายๆคือดูไม่น่าสงสารยิ่งแมทพูดน้ำเสียงเนี่ยไม่ได้เรียกคะแนนด้วยเนื่องจากเพราะว่าบุคลิกสาวมั่นน้ำเสียงคำพูดคำจาที่มั่นแม้ในยามทุกข์ยามเศร้าก็ยังคงเคลือบไว้ด้วยความแข็งแกร่งผนวกกับนิสัยที่ตรงๆจึงดูแข็งๆทื่อบวกกับตาที่ดูแข็งและดุยิ่งทำให้ไม่ได้รับคะแนนสงสารแนะนำง่ายๆในแบบโงเห้งผสมจิตวิทยาการแต่งหน้าแต่งตัวที่ดูซอฟดูหวานจะช่วยให้ภาพที่เห็นไม่แรงจนเกินไปการให้สัมภาษณ์ในช่วงที่มีเหตุอาจไม่ส่งผลดีเพราะว่าน้ำเสียงของตัวแมทรวมถึงดาวพุธในช่วงนี้ไม่ส่งผลดีครับนั่นนะครับผมนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับจากอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับการวิเคราะห์นี้มีส่วนที่เกี่ยวไหมมีส่วนที่ตรงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีส่วนใดตรงเลยหรือว่าอาจจะตรงไปเลยทุกส่วนก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นพูดคุยกันมาดูนะครับผมสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมก่อนจากการกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับและก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดไลค์ให้กันด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายเพื่อนๆด้วยนะว่าคิดเห็นยังไงอะไรยังไงเนาะวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสำหรับข่าวนี้นั้นลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ